็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสแบบที่ในช่วงอายุอย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนว่าจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้เราก็ประกาศปิดกิจการชั่วคราวตอนสิ้นเดือนมีนาโรงแรมเอเชียของเราเนี่ยนะคะเราเริ่มต้นจากโรงแรมจำนวนห้องแค่ประมาณ120กว่าห้องเท่านั้นเองพอมาปี2525โรงแรมเราก็ขยายขึ้นเป็น600ห้องค่ะตลอดปีจริงๆโดยเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะมีอัตราเข้าพักอยู่ประมาณ 70% แต่พอโควิดเข้ามาเนี่ยมันเริ่มไหลลงแบบแนวดิ่งอะค่ะ80 70 60 50ลงไปจนถึงเลขตัวเดียวซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนจนในที่สุดก็คือ0เราก็ประกาศปิดกิจการชั่วคราวตอนสิ้นเดือนมีนาเป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสแบบที่ในช่วงอายุอย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนว่าจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่เราคอนเซิร์นที่สุดก็คือการดูแลพนักงานของเราเบื้องต้นเนี่ยทุกคนต้องอยู่รอดสิ่งที่เราจะทำได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ยังคงต้องรับประทานอาหารแล้วก็หาสิ่งที่เรามีอยู่ในโรงแรมแน่นอนห้องพักเราทำอะไรไม่ได้ละไม่มีแขกเข้ามาพักแต่เรายังมีอุปกรณ์การทำอาหารเรายังมีสิ่งต่างๆก็เลยเกิดร้านอาหารครอบครัวโรงแรมเอเชียขึ้นมาเป็นอาหารกล่องทยอยออกจากวันหนึ่งขายไม่กี่ร้อยกล่องเป็นวันหนึ่งหลายพันกล่องได้เราไม่มีการปลดพนักงานออกเลยแม้แต่คนเดียวกลายเป็นว่าพนักงานทุกคนดูแลช่วยเหลือกันไม่จำเป็นต้องฉันเป็นพนักงานเสิร์ฟฉันจะทำแต่เสิร์ฟฉันเป็นคุกฉันจะทำแต่คุกทำให้เราเรียนรู้ว่าการถ้อยทีถ้อยอาศัยการช่วยเหลือกันการมีความรักการมีใจให้กันที่ทำให้เราผ่านมาจนถึงจุดนี้วันนี้เรานำสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราย้ำกันว่าอย่าลืมสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้จำได้ไหมมันทำให้พวกเราผ่านวิกฤตนี้มาได้ด้วยดีจริงๆค่ะตอนนี้คือพนักงานทุกหน่วยทุกฝ่ายเราก็จะออกโปรโมชั่นแล้วเราก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วนะแม้แต่คุณเป็นพนักงานเสิร์ฟคุณเป็นพนักงานฟรอนต์ก็มีหน้าที่เอาโปรโมชั่นเหล่านี้ไปคือวันนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าเราจะทำธุรกิจแบบไหนจำเป็นต้องมีกำไรไหมสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมีรายได้เข้ามาหมุนเวียนทำให้ตัวเราเลี้ยงตัวพนักงานแล้วก็เลี้ยงตัวโรงแรมไปได้ระยะนึงก่อนโรงแรมเองเนี่ยอย่าเพิ่งหมดกำลังใจทุกๆคนก็ยังคงต้องเดินไปได้ด้วยการผ่านวิกฤตนี้ไปได้เอาสิ่งดีของตัวเองที่มีทุกโรงแรมมีสิ่งดีทุกๆคนมีสิ่งดีเอาข้อดีของตัวเองออกมาให้คนรู้แล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเรายังคงไปต่อกันได้แน่ๆค่ะธุรกิจท่องเที่ยวคนไทยยังอยากเที่ยวอยู่วิกฤตหรือในสิ่งร้ายเหตุการณ์ร้ายทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราสามารถหยิบสิ่งดีสิ่งนั้นเกิดออกมาใช้กับชีวิตเราได้เสมอนั่นก็เหมือนกันเราสามารถเอากลับมาใช้กับธุรกิจได้เหมือนกันอย่าลืมกด follow กด like page B Times หรือ Mr. Bun แล้วพบกันใหม่นะครับ